แล้วค่ะที่ผมไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่มีสว่างสวัยค่ะมีหลานนะคะต้องเอาไฟมาให้คุณด้วยสองหน้าไฟวงกลมเหรอไม่มีต้นทุนเลยปั้นลูกคุณก็คุณหน่อยคุณต้องไปซื้อโคมไฟมาเปิดกันไม่เป็นไรหรอกหนึ่งวันวันเดียวคุณหมดของหมดนะคะที่มันแตกตัวได้กดมีกดโมโนโปรตีนไดโปรตีนโพลีโปรตีนหรือกดโมโนโปรตีนหรือเป็นโพลีโปรตีนเลยใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่ของขึ้นไปฉะนั้นเวลามันแตกตัวตัวตอนออกมาถ้าเป็นโมโนตัวออกมาตัวเดียวตัวเดียวเช่นกดไฮโดรคลอริกกดเกลือตัวนี้นะคะ x จะเท่ากับเท่าไหร่หนึ่ง x เท่ากับหนึ่งโอเคถ้าเป็นไดโปรตีนกดซาลิฟูริกตัวนี้ x จะเท่าไหร่ x จะเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่าไหร่1ครับ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 
ตัวสองเดย์ซีหนึ่งตัวไหนมากกว่าก็ออกมาได้ซีหนึ่งซีหนึ่งคืออะไรกับซีเอ็นคืออะไรซีเอ็นซีเอ็นไหนนะครับที่ซีซีเอ็นปริมาณทั้งหมดซีเอ็นหรือความเข้มข้นทั้งหมดซีหนึ่งคืออะไรความเข้มข้นทั้งหมดความเข้มข้นนะคะถ้าเป็นซีเอกับซีหนึ่งนี่คือความเข้มข้นของไทยนะคือทั้งหมดรู้ว่าแก้ในตัวนี้หรอโกรธอะไรนะทั้งหมดรู้ว่าแก้ในตัวนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกโกรธนะคะโกรธความเป็นเพื่อนพ่อยมาจากโกรธอ่ะคือมันตอนแรกมันจะเป็นเพื่อนตอนนี้ไม่ผมสงสัยว่ามันคือความเป็นเพื่อนทั้งหมดหรือว่าแค่ของโกรธมันเป็นความเป็นเพื่อนของโกรธที่เข้ามาเพราะว่ามันจะมีอะไรมากกว่าเข้ามาเจียดาวเราก็เลยต้องทำความเป็นเพื่อนใหม่เพราะว่ามันเป็นของผสมในของใช่ไหมต่อไปเป็นหาความเข้มข้นของบทที่มันเหลือใช่ไหมคะเพราะว่าบทตอนนี้เป็นบทอะไรน่าจะบทเหลือทำไมถึง
สันนิษฐานว่าน่าจะตกเรือรูปบทไม่เป็นคนเก่งดังกับพี่เก่งดังในรูปกับพี่นาปริมาณความเข้มข้นทะเลโมนะคะความเข้มข้นของในตัวบทเป็นจริงนะคะ0.5แต่ว่าของโซเดียมไทรออกไซด์เนี่ยแค่0.25แต่ว่าปริมาณเนี่ยปริมาณถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่เราไปตัวที่ความเข้มข้นมาแล้วว่าตัวไหนมีมากกว่ากันมันต้องบีบไงมันคูณกันไม่ได้600ทำไมความให้เป็นเด็กมันคุ้นกันได้625ในที่นี้เอาดูแลทำไมถึงเป็นอ่ะก็ถามก่อนว่ามันเป็นเกลือประเภทไหนถ้ามีจำนวนและก็ความเข้มข้นกันแน่นอนมันเป็นเกลือกลางแต่ในกรณีนี้ความเข้มข้นต่างไหมต่างปริมาณก็ต่างฉะนั้นเรามาดูที่ความเข้มข้นแทนเพราะว่าความเข้มข้นของเจ้าบทในเด็กมันตั้ง0.5ซึ่งมันมีความเข้มข้นมากกว่าโซเดียมไทรออกไซด์กี่เท่าสองเท่าฉะนั้นเกลือที่ออกมาต้องเป็นเกลืออะไรอยู่แล้วเกลือปีดแล้วปีดยังไงตัวเกลือตัวแดงตัวมากกว่าคุณตอบปีดใช่ไหมผมผิดผมผิดผมผิดอ่ะฉะนั้นเอาแทนว่าเอาดูนะชัดๆนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างสองตัวนะคะความเข้มข้นของเจ้าไฮโดรเนียมไอออนก็จะเท่ากับสูตรอะไรสูตรว่าอะไรC1 มันได้ตัวจริงๆนะครับมันได้ร้อยกับ62แล้วก็มีรวมเดี๋ยวไม่ต้องได้มีนะได้ข้างบนได้เย็นเท่าไหร่เลย0เย็นเท่าไหร่1ครับ1 C1 เท่าไหร่0.1เท่าไหร่0.11 0เท่าไหร่กูไม่ยินเหรอนี่ไอ้กู0.5ของคนคุณฟังดีมากคุณฟังได้0.15ไหมครับคำตอบคำตอบไม่ใช่ไอ้ตุ๊กเฮ้ยไวเท่าไหร่ตุ๊กไวเท่าไหร่ไวหนึ่งครับไวเท่ากับ1คูณกับความเข้มข้นเท่าไหร่0.25คูณสติปริมาตรเท่าไหร่คะ250ตุ๊กสติเรียกว่าต้องเปลี่ยนหน่วยหรือเปล่าทีนี้ทำไมมันไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหมือนกันตอนเหมือนกันฉะนั้นปริมาตรรวมเท่าไหร่โก้450ครับ450ครับมีพายกระซิบด้วยอ่ะทีนี้พอเสร็จนะเอาให้คิดคำตอบเองค่ะได้เท่าไหร่ข้างบนได้67เท่าไหร่วะได้100 0.08เยอะเหรอ
1.08อะไรไม่รู้ผมมาแล้วเฮ้ย1.08ครับครับ
แล้วผมบอกว่าเขาบอกผมถามว่ามีเกลือเท่าไหร่ความเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยผมต้องหาเกลือต้องหาความเข้มข้นในเกลือที่มันมากกว่าอ๋อคือตอนเด็กแล้วใช่มั้ยพอปกกับเด็กในภรรยาก็ได้เรือใช่มั้ยโกลืมเรือมีความที่ค่อนข้างอะไรอาศัยใช้สูตรไหนมันตก 0.93 มั้ยครับไม่รู้แต่ตอบไปแล้วมึงคิดได้เจออันนี้ในกรณีที่เป็นกฎนะคะในกรณีที่เป็นเลขอ่ะเป็น0.5ก็สลับกันเหรอโอ้ยแล้วก็สลับกันว่าตรงนี้ก็มีมาใช่มั้ยคะ CD กับ DB ลบทำไมเขาต้องเอาเอลบขึ้นอ่ะทำไมเป็นภาษาเขาถามเราไม่รู้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ก็ลงสิบหรือยี่สิบว่าที่ผมดูของผมไอ้เกี่ยวกับคนเงินผมที่ผมดูของผมไอ้เกี่ยวกับคนเงินด้วยเพื่อให้เวิร์กตัวไหนมากกว่าก็เอาตัวมากลบเลยจะได้ไม่ต้องมาคำนวณว่าปีกับคนอะไรครับลูกค้าทำไมเอาโอเลนลบเอ้ยโอเลนลบเบ็ดก็ถามกันเบ็ดเจอกดออนมีกดออนอ๋อถ้าเกย์ก็คือเอาเกย์ไหมนะใช่โอเคก็คือหาเกย์ไหมครับต้องเป็นเกย์กับกดออนให้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนเพิ่มไอ้นี่ไอ้นี่เอาโอ้ไม่มาเมื่อวานก็มันมีหลายวันไม่มีเมื่อวานตอบ0.33คุณสิครับคุณดูเท่าไหร่ครับ 3.3 คูณ 10.3 ไหมแทนค่าเร็วเดี๋ยวโอ้ยังไม่ได้ไม่ดูไม่ดูกูครับผมจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นกดอ่อนกดแก่เป็นอ่อนเป็นแก่ฉันไม่จำมานานแล้วกดก่อนมีกี่ตัวผมจำไม่ได้แล้วอ่ะลืมหมดแล้ว DHF ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ MCD มีกูเดียวทั้งหมดแล้วเราแทน PH หรือ PO เยอะแค่ POE ผมคำให้กี่กันไหนครับแต่ผมแทนในข้อสอบผมบอกว่าเป็น POE พุ่งที่ไปที่ไหนไหนก็ได้ที่ว่าไปทั้งหมดดูไปเจอที่มาด่าขี้เกียจไม่แต่ว่าคลิปกับสมองมันก็ดีแต่โดนตัวเลขอีก3ไม่ได้คิดอะไรหาที่เจอตรงนี้เองต่อไปนี้สวัสดีค่ะจะไปทำอะไรเสร็จแล้วคุณแม่ยังอยู่ครับคุณเจอเลยไหมครับปล่อยให้ผมงง2.47ลดทำไมในเมื่อครูบอกว่าหาความเข้มข้นเกลือทำไมมันเป็นโอเทนต์ล็อกก็ครูบอกว่าอีกตัวเบสเนี่ยมันเป็นเบสแก่โจทย์มันก็มีโจทย์เบสมันเป็นเบสแก่เห็นไหมโอเคไหมไม่จริงๆก็ต้องรู้ว่ากดแอซิติกมันเป็นกดอ่อนนี่ไหมความเข้มข้นมันแค่ 0.02 ความเข้มข้นมันน้อยกว่าอยู่แล้วคุณดีกว่าคนนี้ไหมจากอะไรมาโอ้ก็คือเอาตัวที่น้อยกว่าแล้วก็เอาตัวที่มากกว่าใช่ก็เบรกไม่แน่เดี๋ยว 0.05 ถ้าตัวน้อยขึ้นกว่ามันจะติดลบแล้วทำไมข้างหน้าคุณเป็นโอเลนโดข้างหน้าผมเป็นโอเลนโดเพราะว่าเกลือที่ได้คือเกลือเบรกไงเกลือเบรกมีเมื่อกี้อย่างนั้นลองเอาข้างไม้ขึ้นมันได้ข้างเท่ากันเพราะแค่ติดตรงเพราะฉะนั้นก็โอเคตัวนี้นะมีความสุขตัวนี้ใช่ไหมคือทีนี้ก็ต้องรู้แล้วว่านี่คือบีบแก่กดอ่อนให้ความเข้มข้นของมันถึง5นี่ถึง2ไปที่ขั้นกว่าการไปชนะไอชนะครับไปไทยชนะไอชนะแต่ว่าไอชนะก็ต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นตัวนี้ลงคุณจะเหลือด้วยเฉลือได้เลยมันได้0.93ไหมครับ11.5น่าจะเหลือได้ไม่มีปัญหาเฉลือครับเฉลือได้เลย11.5 2ผู้หาผู้ถูกลบได้เลยเราบอกลบได้ไม่ผิดการเฉลือครับเฉลือตอนนี้ไม่ผิดนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เดิมเกณฑ์เท่าไหร่ 0.05 คูณ 0.5 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 คูณ 0.5
ไรให้เด็กรู้ไม่ได้ถามไม่ได้สอนจริงดีโอเย็นหน้าตาอะไรรูปรูปนี้อะไรรูปซ้ำอย่าว่าแต่ว่าเอาที่เราเอาที่หน้าตาลูกเขาเท่าไหร่นะมันจะใช้การดึงตาตาวันนี้เสร็จแล้วไหมยังไม่เทสอีกทอดเทสติดยังไม่ทันครับทันพิษทันสิบนาทีอ้าวฉันพีเอสเท่ากับเท่าไหร่คะ14ลบเท่าไหร่ลบ18เท่ากับ15สั่งการบ้านสั่งการบ้านมันมีการบ้านค่ะตอนนี้ก็คือพอไม่เอาใหม่ไปถึงบอกจริงถ้าไม่ดูก็ไปตัดออก